การพิสูจน์อัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดในจังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่วัดโรงช้างที่มีการตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเมื่อวานนี้ทีมข่าวเรารายงานกันไปช่วงเวลา 18:00 น.ได้ทั้งหมด8ร่างนะคะวันนี้ช่วงเช้าเช็คอีกทีเพิ่มเติมพิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด15ร่างนะที่รู้ว่าร่างไหนเป็นของใครยังเหลืออีกเพียง8ร่างที่รอการพิสูจน์แต่ความเคลื่อนไหวนอกจากเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ที่นี่มีเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูภาพล่าสุดว่ามีหน่วยงานไหนบ้างนะคะก็มีทั้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าของตำรวจภูธรภาค7ที่มาดำเนินการอยู่ที่จุดนี้ด้วยแล้วก็มีจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ก็คือภาพเดิมเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ตากออกไปโต๊ะตรงนี้นะคะเมื่อวานเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะอยู่กันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มาให้ข้อมูลกับสื่อแทนเนื่องจากเมื่อวานมีการดำเนินการเข้ามาเก็บ DNA นะคะญาติกับผู้เสียชีวิตเพื่อจะนำไปเปรียบเทียบกับร่างที่พบแต่ว่าเก็บ DNA ไปเสร็จสิ้นหมดแล้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงถอนกำลังกลับแล้วก็มีที่เพิ่มมาใหม่เป็นส่วนนี้ค่ะจากสภาทนายความที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆของผู้เสียชีวิตนะคะของญาติครอบครัวซึ่งจะมีหลายหน่วยงานที่เข้ามานำเงินช่วยเหลือเยียวยามาให้ตรงนี้ก็จะดูในส่วนของว่าถ้าเกิดครอบครัวไหนที่มีผู้ได้รับผลประโยชน์มากกว่า1คนจะต้องแบ่งสรรปันส่วนอย่างไรหรือรวมถึงบางครอบครัวที่ไม่มีญาติทางสายเลือดแล้วจะต้องแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกเจ้าหน้าที่ตรงส่วนนี้นะคะก็จะช่วยเหลือญาติในเรื่องของการดำเนินการเขียนคำร้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีหลายหน่วยงานที่ทยอยเข้ามาให้ความช่วยเหลือหน่วยงานแรกที่เข้ามาแล้วก็มอบเงินในการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อช่วงเช้านี้ก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำโดยคุณอุดมโปร่งฟ้านะคะเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเงินมาให้ครอบครัวละ 10,000 บาทเป็นเงินจากเอกชนนะคะที่สนับสนุนมาสาเหตุที่เป็นเงินเอกชนเอามามอบให้ก่อนเนี่ยท่านบอกว่าเป็นคำสั่งการของคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่บอกว่าแม้พม.จะมีเงินให้อยู่แล้วนะคะตามสิทธิ์เนี่ยจะได้ครอบครัวละ 3,000 บาทอันนี้เฉพาะจากของพม.นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้ารัฐมนตรีมองว่าจะรอเงินจากราชการเนี่ยอาจจะล่าช้าก็เลยสั่งการให้ถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานไหนหรือว่ามีเอกชนไหนที่ต้องการจะสนับสนุนก็ให้พม.เนี่ยไปช่วยการประสานแล้วก็นำเงินมามอบให้กับครอบครัวก่อนนะคะเพื่อจะได้ใช้อาจจะเป็นค่าจัดการในการทำศพต่างๆนะคะซึ่งในบรรดาครอบครัวของผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมที่น่าสลดอย่างนึงมีน้องที่เป็นเยาวชนอยู่ด้วย2คนยังคงเรียนระดับชั้นมัธยมอยู่นะคะซึ่งทราบว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนการสูตรศึกษาไหลสูญเสียทั้งพ่อและแม่จากเหตุการณ์นี้ตรงนี้เนี่ยทางพม.ก็ได้ประสานกับทางโรงเรียนเข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะมีน้องๆผมที่เป็นนอกจากผมเองเป็นที่ปรึกษาพม.แล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษายังเป็นนายกนะครับของสมาคมนักเรียนเก่าของการสู่ศึกษาอะไรก็น้องเราก็2คนนะครับก็เสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่ไปนะครับเราก็จะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของการทุนการศึกษาอะไรต่างๆในต่อไปในอนาคตนะครับก็จะไม่คือยังไงสุพรรณเราไม่ทิ้งพี่น้องเราอยู่แล้วครับคุณผู้ชมเรื่องของเยาวชนที่สูญเสียพ่อแม่ไปที่อย่างที่บอกไปอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะคะเราได้พูดคุยเพิ่มเติมกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนการสูตรศึกษาไลท่านบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ให้ทางโรงเรียนเนี่ยก็เร่งที่จะตรวจสอบดูว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีนักเรียนของโรงเรียนหรือเปล่าจนไปรู้ว่ามีเป็นเด็กนักเรียนนะคะชั้นม.6ผู้หญิง1คนแล้วก็อีกคนเนี่ยเป็นชั้นม.4เป็นผู้ชายนะคะที่ยังคงศึกษาอยู่ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง2คนเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีได้เกรด3ขึ้นทั้งคู่เลยแล้วก็มีความตั้งใจเรียนแต่ว่ามีฐานะยากจนที่ผ่านมาก็เคยติดค้างค่าเทอมมาอยู่บ้างเหมือนกันการช่วยเหลือของทางโรงเรียนหลังจากนี้จะยกเว้นค่าเทอมให้จนจบชั้นม.6ก็คือจนจบหลักสูตรนะคะรวมถึงค่าเทอมเก่าที่เคยค้างเอาไว้ก็คือก็จะไม่เรียกเก็บแล้วก็คือถือว่าหายไปเลยนะคะแล้วก็
ส่วนของน้องผู้หญิงที่กำลังจะจบชั้นม.6แล้วก็เตรียมจะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะตรงนี้ทางโรงเรียนก็ได้พูดคุยกับสมาคมศิษย์เก่านะคะทางสมาคมศิษย์เก่าจะเป็นคนช่วยเหลือส่งเสียน้องผู้หญิงเนี่ยค่ะเรียนต่อบอกว่าจะให้เรียนต่อจนถึงระดับสูงสุดที่น้องจะเรียนได้ซึ่งสภาพจิตใจของทั้งคู่ในวันนี้มาติดต่อทำเรื่องขอรับศพด้วยก็ยังคงมีความโศกเศร้าอยู่ทางท่านผอ.บอกว่าอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งคู่ดูมีความเครียดแล้วก็ความกังวลอย่างเห็นได้ชัดนะคะหลังจากที่เหมือนไปรับรู้ข่าวสารรับรู้ข้อมูลมาจากหลายทางซึ่งวันนี้ท่านได้พูดคุยกับน้องๆอีกครั้งก็พบว่ามีสภาพจิตใจที่ก็ดีขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็บอกอีกว่าโรงเรียนเนี่ยได้ไปพูดคุยกับครอบครัวของเด็กแล้วทั้งทางปู่ย่าตายายเองหลังจากนี้เดี๋ยวเด็กจะอยู่กับตายายซึ่งก็อยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงกันแล้วก็ท่านบอกอ้อชื่นชมคุณตาของเด็กด้วยว่ามีความเข้มแข็งมีกำลังใจที่ดีนะคะทำให้เด็กเนี่ยก็มีกำลังใจตามไปด้วยแล้วก็คุณตาได้วางแนวทางที่ชัดเจนแล้วนะคะในการดูแลเด็กทั้งสองคนต่อจากนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผู้อำนวยการกันค่ะทางพัฒนาสังคมแล้วก็ทางจิตนักจิตวิทยาของสาธารณสุขแล้วก็ทางสปท.นะครับก็ได้ลงมาให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับในส่วนที่ทางเราจะทำได้ก็ทำเต็มที่แล้วก็มีการมาเป็นเจ้าภาพนะครับในงานศพแล้วก็จะดูแลในเรื่องของทุนการศึกษาตลอดจนค่าเล่าเรียนของเด็กจนจบหลักสูตรนะนักเรียนที่อยู่ม.4เราก็จะให้เรียนฟรีจนจบม.6ส่วนนักเรียนที่อยู่ม.6ปัจจุบันนี้ก็ทางท่านนายกสมาคมท่านดร.อุดมโปร่งฟ้าก็มีดำริว่าจะส่งเรียนต่อนะครับให้ก้าวหน้าให้สูงที่สุดตามกำลังที่นักเรียนเขาสามารถจะเรียนได้ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลร่างผู้เสียชีวิตทั้ง23ร่างนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเราได้พูดคุยกับทางพลตำรวจโทไรรงค์ผิวพันธุ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจก็เปิดเผยว่าพิสูจน์ทราบแล้วนะคะอัตลักษณ์เนี่ยได้ทั้งหมด15เหลือ8ร่างซึ่งก็จะเร่งรัดพยายามจะดำเนินการให้เสร็จภายในวันนี้แต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าจะทันหรือเปล่าเนื่องจากว่ามันก็มีกระบวนการที่จะต้องตรวจสอบอย่างรัดกุมแต่ว่าอย่างช้าเนี่ยคาดว่าไม่เกินวันพรุ่งนี้จะพิสูจน์เสร็จสิ้นครบทั้ง23ร่างส่วนเรื่องของการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุทางพท.เนี่ยได้เข้าพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุมาครบทั้งหมดแล้วหลังจากนี้จะต้องส่งหลักฐานที่เก็บได้นะคะไปตรวจในห้องปฏิบัติการก็ต้องตรวจหาสารเคมีต่างๆด้วยเพื่อสืบหาสาเหตุของการเกิดเหตุระเบิดในครั้งนี้ซึ่งระยะเวลากว่าจะทราบผลเนี่ยตรงนี้ยังระบุไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นกระบวนการที่มันจะต้องรอผลตรวจของห้องปฏิบัติการก็ต้องมีการตรวจพิสูจน์หลายๆอย่างนะคะแต่ว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งรัดให้ได้เร็วที่สุดค่ะคุณผู้ชมส่วนความเคลื่อนไหวที่จุดนี้วัดโรงช้างในช่วงบ่ายก่อนหน้านี้มีรายงานนะคะเดี๋ยวจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่จะลงมาแต่ว่าก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะคนที่คอนเฟิร์มมาจริงๆก็คือเดี๋ยวจะมีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะคะท่านองคมนตรีจะลงพื้นที่มามอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจให้กับญาติเหยื่อผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็จะลงพื้นที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุด้วยค่ะ